สวัสดีครับวันนี้นะครับปกติผมเนี่ยจะไม่ค่อยใช้รุ่นน้องนะครับเอาวันนี้นะผมลงมือเองคนเดียวนะครับบอกไว้เลยนะครับผมเนี่ยไม่ให้ใช้รุ่นน้องทําเองตลอดเพราะรุ่นน้องแม่งไม่ทําให้กูทําหมดเลยเพราะว่ามันใช้กูทําหมดเลยวันนี้อยู่ผมแชมป์300หรือแชมป์มะลาม2นะครับสําหรับใครที่ดูอยู่กดหนึ่งให้หน่อย11คนขอคนละแชร์ก่อนจะได้ขึ้นสัก50คนหน่อยแล้วกันจะมากี่10จะมา60ก็ได้ผมมีคนเดียวผมก็สู้มาเลยกี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์300ในช่วงของการรีวิวรถอัปเดตสต็อกของ300กลัดไลท์โชว์รูมนะครับในช่วงของไลฟ์ Facebook อัปเดตสต็อกในเพจของ300กลัดไลท์โชว์รูมสําหรับใครที่ดูอยู่ทั้งหมด28คนนะครับขอคนละ1แชร์การกดแชร์ไม่ใช่เรื่องยากขอกดแชร์แล้วกันกดแชร์ตามปุ่มรถให้หน่อยก็ดีเพราะว่ากูกดเองก็โดนบล็อกมาซักกระเบิดก็ให้บล็อกนะครับจ้างเขากดแชร์ก็ไม่ได้ผลฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันจ้างกันด้วยใจด้วยทั้งหมด40กว่าคนนะครับกดเลขหนึ่งให้หน่อยกดเลขหนึ่งให้หน่อยนะครับกดเลขหนึ่งให้หน่อยใครที่ดูอยู่สวัสดีคุณบอยสวัสดีคุณโอ๊ตนะจ๊ะสวัสดีคุณอัตภูสวัสดีคุณเบนสวัสดีคุณรัชตานะครับน่ารักมากทั้งหมด50กว่าคน60กว่าคนมากันเรื่อยๆนะครับจะมา60 70ผมก็ไหวนะครับแชมป์พระราม2คู่แข่งกับเต้พระราม4เดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูปิวเดี๋ยวเพจกูปิวนะครับสวัสดีคุณอภิวุฒิใครที่ดูอยู่กดหนึ่งให้หน่อยแล้วกันชอบสวยไหมชัดเจนไหมนะครับคุณอนุมัตินะครับคุณฤทธิพลกดหนึ่งให้ผมนะครับใครที่ดูอยู่กดหนึ่งหน่อยกดหนึ่งแสดงตนหน่อยแสดงตนหน่อยนะครับใครที่เป็นเพื่อนผมใครที่เป็นลูกค้าใครที่เป็นแฟนคลับสามารถกดหนึ่งให้ผมหน่อยหรือใครที่เป็นแฟนคลับก็แฮชแท็ก FC 300หน่อยใครที่ดูผมในช่องชาแนล YouTube นะครับฝากกดติดตามหน่อยละกันคุณพัทธระพงศ์นะครับคุณสุริยนต์นะครับขอบคุณนะครับคุณปิยวัฒน์ผมจะเอ่ยชื่อหมดทุกคนนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในการทำไลฟ์ Facebook ครั้งนี้คุณพานุพาอะไรภูวนาถนะครับคุณเบนซ์ใหม่แล้วขอบคุณนะครับ60กว่าคนขอ60แชร์ตอนนี้กี่แชร์แล้วเพิ่ง18แชร์เองอ่ะ75คนนะครับ FC 300มาแล้วนะครับตอนนี้35แชร์มี77คนได้77คนมี88 81คนไม่มีคนแชร์นะครับครึ่งนึงเลยใครที่กดแชร์แล้วขอบคุณมากนะคุณหนุ่มคุณนายธีระนะครับทีมลูกค้าทีม FC 300ขอบคุณนะครับคุณน้ำโอเคนะครับก็ตอนนี้88คนนะครับขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันเราจะได้ไปละเพราะว่าในการทำไลฟ์เฟซบุ๊กการที่มีคนดูเยอะมันทําให้มีกำลังใจนะครับแล้วก็อยากให้มีการตอบโต้อยากพิมพ์ถามอะไรพิมพ์มาได้เลยวันนี้อยู่กับผมแชมป์300นะครับหรือแชมป์พระราม2คู่แข่งกับพี่เต้พี่เต้อะไรดีวะพี่เต้ธรรมโอพี่เต้ปอเต้นะครับสวัสดีพี่โจ๊กนะครับสวัสดีคุณยิ่งศักดิ์นะครับสวัสดีคุณปอนสวัสดีคุณรัตนรัตลาธนนรัตนนนะครับอ่านผิดอย่าโกรธกันนะครับภาษาอังกฤษผมติด F นะครับตอนเรียนสวัสดีคุณเบนซ์นะครับ94คน99คนขอคนนละ1แชร์เดี๋ยวเราจะไปละ100คุณธีระบุญนาถนะครับติดตาม FC แชมป์300นะครับขอบคุณนะครับวันนี้เราจะอัปเดตสต็อกรถใหม่เข้าใหม่กันแบบฟิวๆเลยนะครับก่อนที่เราจะลงในช่อง Channel YouTube ของ300กลัดไลท์โชว์รูมนะครับตอนนี้ของเราเปิดเพจแล้วนะครับเปิดเพจใหม่แล้วเป็นเพจทำมาหาแดกหลายคนที่ดูอยู่อยากจะติดตามผมในเพจของทำมาหาแดกได้เลยนะครับอัปเดตสต็อกรถใหม่เข้า3คันนะครับรถใหม่รถนี้ถ้าถ่ายลงทำมาหาแดกผมบอกเลยว่าจะมีคนติดต่อมาแน่นอนเพราะเป็นรถที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับวันนี้เราจะเปิดตัวด้วยรถยุโรป3คันที่เข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับเป็น BMW 520 ดีเซล E60 LCI ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเลขมาอยู่ที่ 170,000 กว่ากิโลนะครับรถคันนี้สีบอลเดิมจากโรงงานแต่สีไม่เดิมนะเพราะว่าเก็บสีใหม่รอบคันแล้วรถคันนี้ตัวรถปี2010ปีนี้ปี2019ให้คนไหนใช้กูบอกเลยว่าต้องมีรอยบ้างแหละให้เทวดามาใช้ก็ต้องมีรอยบ้างมันก็เลยเกิดการเก็บสีบ้างนะครับตัวรถกันชนหน้ามีริ้วรอยไหมคันนี้ไม่มีแล้วเพราะเก็บมาหมดแล้วนะครับไฟน้องไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับล้อแม็กขอ17นะครับสเปคตรงรุ่นจากโรงงานแต่ยางปี2014
เอาไปเปลี่ยนเถอะจะได้สบายใจแต่ถ้าคุณซื้อผมในราคา 759,000 บาทไม่ต่อผมสักแอะไม่ต่อผมสักนิดนะครับผมแถมให้คุณเลยยางใหม่4เส้นจัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบกันนะครับภายในน้องทีมงานนะครับมีกุญแจมั้ยครับกุญแจมีมั้ยครับมารถคันนี้นะครับเดี๋ยวให้เชิญตากล้องไปอีกฝั่งนึงเลยครับช่วงนี้มี F10 สวยๆมั้ยครับมีครับรอชมเลย140กว่าคนขอคนละ1แชร์ถ้าคุณบอกว่าคุณแชร์ผมไม่เชื่อเพราะผมกดดูตอนนี้การแชร์ของผมเพิ่ง56แชร์เองแสดงว่าคนดูอีก100คนไม่ได้ให้กำลังใจผมเลยใครที่ดูอยู่นะครับขอคนละ1แชร์แชร์ตามกลุ่มก็ได้อยากจะช่วยผมแชร์ช่วยทำอาหารแดกช่วยกันนะครับคนไทยต้องช่วยกันทั้งหมด168คนนะครับสวัสดีน้องเบียร์นะครับคิดถึงน้องเบียร์น้องเบียร์ไม่มาทำงานนะครับทุกทีผมเป็นคนเปิดผมเป็นคนทำเองลูกน้องไม่ต้องทำผมเป็นคนเปิดนะครับสวัสดีนะครับเต้นรถที่เข้ามานะครับคุณอธิวัฒน์นะครับบิ๊กสากแก้วชื่อผมฝากกันกดแชร์ด้วยผมไม่จอยไอผมไม่ได้ไปแย่งลูกค้าคุณอยู่แล้วการกดแชร์อย่าหวงเลยคุณไม่เสียตังค์นะครับคุณช่วยกันกดแชร์ทำให้สมาคมรถยนต์มือสองหรือการขายรถมือสองมันคึกคักมากขึ้นถ้าคุณจะมัวระหังห่วงชงห่วงแชร์นะครับพอดีอะแยกกันทำไม่ต้องเกิดสมาคมหรอกนะครับเวลามีปัญหาช่วยกันอยู่แล้วสวัสดีพี่อู๊ดนะครับวรพลนะครับสวัสดีคุณเทียนชัยสวัสดีคุณซุปขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันตอนนี้217แชร์ไอ้217คนขอ217แชร์ได้ไหมนะครับเป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันเพราะว่าการที่คุณดูอยู่ผมเห็นหมดนะครับว่าใครเข้ามาบ้างนะครับรถคันนี้เราเริ่มเลยเลขใหม่ที่ 163,000 กว่ากิโลนะครับฟังแล้วอาจจะดูเยอะโอ้โหเฮียขายรถ106,007บ้าเปล่ารถ10ปีนะครับปีนี้2019รถ9ปีไม่ออกปี2010รถปี2019 2010ถึง2019 10ปีเลขใหม่106รถดีเซลวิ่ง106ปีละ16มึงคิดดีๆนะครับเลขใหม่ไม่ได้เยอะคนไทยนะครับบอกว่าโอ้โหเลขใหม่แสนกว่าเยอะโอ้ไม่อยากได้รถพอเวลามึงไปซื้อรถนะครับที่แม่งเลขใหม่น้อยก็หาแล้วกลับใหม่มาคนไทยแม่งเป็นแบบนี้แหละมึงเป็นแบบนี้จริงๆทำให้คนไทยเนี่ยทำเต็นท์รถก็ต้องกอไม้หรือคนที่ไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรกอไม้เสร็จมึงก็เป็นปัญหาไปร้องสคบไม่ได้บอกว่าซื้อเต็นท์รถไม่ดีนู่นน่ะแต่เวลามึงซื้อเต็นท์รถแล้วมีปัญหามึงฟ้องสคบได้แล้วมึงบอกได้ไงว่าเต็นท์รถไม่ดีกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเปลี่ยนทัศนคติในการซื้อรถยนต์มือสองสักทีเถอะซื้อเลขใหม่ที่สมเหตุสมผลเลขใหม่น้อยก็มีเลขใหม่เยอะไม่ใช่ว่าไม่ดีคุณดูรถบางคันเลขใหม่เยอะคุณดูง่ายๆรถที่วิ่งคสมกหรือรถตู้ที่วิ่งวินแม่งวิ่งกันกิโลหลักล้านแม่งก็ยังวิ่งกันอยู่เลยทำไมเขาไม่เปลี่ยนรถเลยอ่ะเพราะรถมันมีการดูแลรักษารถคันนึงเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้หลายหลักไร้หลักแสนหลักล้านกิโลได้เลยนะฮะสำหรับรถบางคันแต่รถบางคันราคาและเลขใหม่เลขใหม่เยอะราคาก็ต้องดรอปลงตามโมเมนตัมของราคานะครับอยากให้เข้าใจกันด้วยราคารถคันนี้ 759,000 บาทสิ่งที่คุณจะได้คือรถมีเลขทะเบียนถูกต้องรถขนส่งออกโอนขนส่งได้ทุกอย่างจัดไฟแนนซ์ได้ 700,000 600,000 ถึง 600,000 ถึง 700,000 บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเพราะเหลือเต็มด้วยเดี๋ยวเราเช็คเรื่องยอดจัดให้นะครับมีวารันตีให้คุณนะครับ1ปีหรือ1กิโลอยู่ที่1ปีหรือ1กิโลเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรีวารันตีไม่ใช่วารันตีกูวารันตีตัวเองเพื่อจะขายรถกูซื้อวารันตีกลางเพื่อมาวารันตีรถของโชว์รูม300กะรัตไลท์โชว์รูมนะครับครบหมดอยากได้เลยครับแชร์รอครับคุณดัชชาคุณจตุรงคุณปฏิภาณสวัสดีน้องเพนะครับขอคนละ1แชร์ด้วยนะครับ251คนแต่ผมจะเข้าไปดูน้ำใจคนนะครับ250กว่าคนผมกดรีเฟรชใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปดูคนกดแชร์85แชร์แสดงว่าเพื่อนผมที่ดูอยู่นะครับหรือเต้นรถที่ดูอยู่แม่งหวงแชร์กลัวผมจะไปแชร์มาเก็ตแชร์ลูกค้าแล้ววันหลังอย่าแท็กให้ผมแชร์นะครับขอร้องแสดงว่าคุณไม่มีน้ำใจนะครับถ้าผมรู้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวผมจะไปดูหลังบ้านถ้าใครไม่แชร์นะครับผมจะประกาศให้หมดเลยว่าคุณไม่มีน้ำใจแล้วรับหลังมาจะให้ผมกดแชร์อะไรให้ไม่ต้องหวังว่าจะแชร์นะครับคันนี้ราคา 759,000 บาทกุญแจเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วออปชั่นมีจอคอมมานด์ไอไดรฟ์ครบหมดนะครับสำหรับใครที่หาอยู่สามารถที่จะเช็ครายละเอียดรถคันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดต่างๆมีบอกหมดนะครับการอัตราการกินน้ำมันทุกอย่างครบหมดรถคันนี้ฉลาดมากแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนี่มีครบหมดนะครับคันนี้
ซื้อหลังเราเดี๋ยวเราเติมน้ำมันให้ตอนนี้เหลือ4กิโลถ้ากูไม่เติมกูก็ขับไปไหนไม่ได้นะครับรถคันนี้เบาะสวยเบาะเดิมไม่มีการแตกไม่มีการเย็บใดๆซึ่งรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานสดๆร้อนๆนะครับประตูไม่เคยมีการแกะทั้ง4บานนะครับกระจกหน้าหลังครบหมดไม่มีการแตกหรือมีการอะไรทั้งสิ้นพร้อมใช้นะครับฟิล์มราเมน่าทั้งคันเลขใหม่ที่ 163,000 กิโลนะครับคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและเป็นตัว LCI ตัวสุดท้ายของรุ่นนะครับรถคันนี้เดิมบางนะครับท้ายไม่มีชนหน้าไม่มีชนบอดี้ไม่มีเอางี้คุณจะซื้อรถยนต์มือสองที่300กะละและชลุมกันตังมาซื้อได้เลยครับไม่ต้องซื้อที่ผมก็ได้นะหรือซื้อเต็นท์ใหญ่ๆก็ได้ที่มีวารันตีแต่เขาเริ่มมีการวารันตีคุณกลัวเรื่องเครื่องพังเกียร์พังเรามีวารันตีบริษัท GBS 24ให้ถ้าแม่งเสียแล้วแม่งไม่ซ่อมมึงฟ้องสคบ.เลยนะครับเขาเป็นบริษัทใหญ่เขากลัวเสียชื่ออยู่แล้วสองรถคันนี้ไม่มีชนหนามีความมีจมน้ำผิดกฎหมายหรือรถที่คันนี้มีโครงสร้างเสียมีการตัดต่อด้วยผิดกฎหมายแรงซิ่งทางโชว์รูมเรายินดีซื้อคืนแต่จะไม่รู้คือซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจเพิ่มให้คุณอีก 200,000 บาทซื้อรถ 759,000 บาทเพิ่มอีก 200,000 บาทให้คุณเลยนะครับมึงบอกเลยมึงไม่ได้เงินจากกูหรอกเพราะกูกลัวที่จะเสียเงิน 200,000 คุณสบายใจได้แล้วว่าคุณดูรถไม่เป็นรถซื้อมือ2ไปผมบอกก่อนว่าจะหวังว่ามันไม่พังเลยบ้าเรือมาไอ้รถใหม่แม่งยังมีพังเลยรถยนต์มือ2เราบอกว่ารถยนต์มือ2ของเราไม่ได้ดีที่สุดในโลกไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเราไม่ใช่เทวดาที่จะดูรถได้ดีกว่าคนอื่นแต่เราใช้คอมพิวเตอร์เสียบขนาดคอมพิวเตอร์เสียบยังบอกไม่ได้เลยว่าปีนึงอีก6เดือนจะพัง3เดือนจะพังแต่เรามีการซื้อวารันตีกลางเพื่อดูแลรถคุณและเราการันตีตัวรถสภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้นะครับว่าไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับขอคนละ1แชร์แล้วกันป่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับ281คนขอคนละ1แชร์มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับน้ำใจคนไทยนะครับไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรนะครับการกดไลค์กดแชร์หวงกันมากเลยนะครับแต่แม่พอมีผู้หญิงถอดเสื้อถอดเกงถอดให้เห็นนมเห็นหาอะไรนะแม่กดแชร์กันไม่อายลูกไม่อายเมียไม่อายเพื่อนเลยนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่การที่คุณจะช่วยเปิดกันขายของผมสามารถแชร์ผมช่วยทำมาหากินให้ผมให้ผมมีเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพนักงานคนทั่วไปก็เหมือนการทำบุญแล้วนะครับและการที่คุณกดแชร์ไปเพื่อนคุณอาจจะซื้อรถได้ในราคาพิเศษนะครับและการดูแลจากพวกเรานะไม่ได้บอกว่าดูแลดีที่สุดในโลกนะแต่ก็ดูแลเพื่ออยากจะได้ตังค์ผมบอกเลยพูดตรงๆนะครับหมด284คนนะครับขอคนละ1แชร์นะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ BMW F10 523 IA นะครับตัวท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับนานๆจะเข้ามาทีเข้ามาทีไรหมดตลอดนะครับเพราะเรารีบขายเราร้อนเงินนะครับคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานเลขมาอยู่ที่ 110,000 กิโลแท้นะฮะสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะครับรถคันนี้เป็นสีดำเดิมจากโรงงานสเปคคือสเปคที่แบบพิมพ์นิยมอ่ะใครที่จะขับ BMW ส่วนใหญ่ก็จะมีดำกับขาวนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาสภาพสดๆร้อนๆเลยขี้ความสกปรกทุกอย่างมีครบหมดนะครับรถคันนี้ไฟหน้าเป็นตัว LED ดีไลท์ครบหมดแล้วมีโปรเจคเตอร์ครบหมดมีเดย์ไลท์ครบหมดนะครับสวัสดีนะครับพี่ลิตเติ้ลนะครับเมื่อวานบริการเทเมาไหมครับประมาณนี้ล้อแม็กคันนี้นะครับล้อแม็กขอบ18ตรงรุ่นพร้อมยางปี2018เลยพร้อมใช้รถคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วกระจกหน้าหลังสวยบอดี้สวยนะครับรถไม่เคยมีการชนนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านภายในดีกว่าว่าออปชันเป็นยังไงบ้างนะครับรถคันนี้ภายนอกสีดำภายในเป็นสีเบจครีมนะครับสเปคตรงรุ่นเลยซื้อ BMW แม่งมาสเปคนี้หมดนะครับคันนี้เรียกมาอยู่ที่ 111,221 29กิโลเมตรนะครับจอคอมมานด์ครบหมดนะครับกุญแจคีย์เลสหมดซึ่งตัวปุ่มมีรอยถลอกเดี๋ยวเราจัดการทำให้นะครับปุ่มต่างๆมีรอยถลอกเดี๋ยวเราดูแลให้มึงจะไม่ให้มีรอยถลอกเลยได้ไงนะครับรถคันนี้มีการใช้งานจริงนะครับยังเบาะเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยอ่ะไฟแอร์แบ็กโชว์เพราะว่าเบาะเขาให้คาแคร์หรือเบาะเพื่อฟอกมานะครับดูแลเราตลอดเดี๋ยวจะการรถโค้ดให้ไม่ต้องกลัว500บาทเองไม่ได้พังนะครับเราบอกหมด E60 คันนี้ปีไหนปี2010นะสำหรับใครที่สนใจนะครับติดตามเลยนะครับ261คนขอคนละ1แชร์ยิ่งดูยิ่งลงไว้เขาคงเกลียดหน้าผมนะครับก็ประมาณนี้ปิดประตูหน่อยร้อนนะครับเข้าแล้วก็อยู่ในรถนะครับนี่มันจะมีบอกว่ารถรุ่นนี้ตัวรุ่นที่ใหม่ละเริ่มฉลาดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับสามารถบอกได้หมดว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะดูสเตซัสของรถนะครับยางปกติลมยางปกติคอนเฟิร์มเรียบร้อยโอเคแคนเซิลไปน้ำมันเครื่องเรเวลปกตินะครับไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นเอนจินออยล์โอเค
นะครับเบรกโอเคต่างๆโอเคโอเคหมดเลยนะครับแจ้งตัวไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้ออปชันคุณจะซื้อรถคันนี้เปรียบเทียบดีๆนะครับคุณจะซื้อรถใหม่คุณได้ราคานี้ราคาร้าน1ล้าน 90,000 บาทคุณยังไม่ได้ Civic RS Turbo นะครับคุณได้คันนี้สิ่งที่คุณจะได้เนี่ย CD มัลติฟังก์ชันต่างๆครบหมดสามารถเล่นบลูทูธเล่นอะไรได้ต่างๆเพียบทุกอย่างใช้ได้หมด CD ครบหมดนะครับรถกับดีราคาเกินราคานะครับเลขใหม่ 101 กิโลสามารถติดต่อได้นะครับสัญญาณตัดอ่ะเนี่ยตอนนี้สัญญาโอเคไหมครับตัดไหมประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับรถคันนี้ก็พร้อมใช้ระบบแอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดภายนงภายในไม่มีแตกไม่มีร้าวรถค่อนข้างที่จะเซอร์วิสพร้อมนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ราคาเพียง1ล้าน90,000บาทสำหรับใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่1ล้านนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าไปเดี๋ยวเราไปดูเดโมของรถคันนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถสีดำเดิมจากโรงงานภายในสีเบจรถไม่มีชนหน้าชนท้ายประตูไม่เคยมีการแกะสำหรับใครที่สนใจนะครับราคา1ล้าน90,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วกันอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเอาไปว่า 950,000 ถึง1ล้านแล้วกันแต่ถ้าดันเครดิตให้เดี๋ยวดันให้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวดับเครื่องด้วยต่อไปเป็น Mercedes-Benz นะครับ E220 CDI Coupe W207 Facelift นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2ล้าน 90,000 บาท AMG รอบคันนะครับเป็นตัวไฟรวมและ LCI ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่ารุ่น Facelift ตัวสุดท้ายสำหรับ Benz นะครับเรามาดูเดี๋ยวรอบล้อแม็กเป็น AMG ขอ18นะครับสเปคตรงรุ่น Benz W207 เลยนะครับเรามาดูด้านในแล้วกันด้านในเป็นสีดำเดิมจากโรงงานเลขใหม่70,000สำหรับรถดีเซลโคตรน้อยวิ่งแม่งโคตรน้อยแต่คันนี้เป็นแบบออปชั่นไม่เต็มนะครับหลังคาแก้วไม่มีเบาะไม่เต็มนะแต่เครื่องเสียงอะไรครบหมดนะครับสามารถฟังสุนทรีได้ทุกอย่างครบหมดตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วราคา2ล้าน 90,000 จากไฟแนนซ์อยู่ที่ล้าน 9นะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่มึงเครดิตเหี้ยแล้วมาจะเอาเครดิตว่าเฮ้ยวันนี้จะเอา2ล้านจะเอาล้าน 9แต่มึงเครดิตเหี้ยติดแบ็คลีฟไม่ผ่อนโดนเครดิตโดนเครดูโลโดนฟ้องไม่ใช้นี่เอารถไปโดนยุ้งโดนยึดบ้านไม่จ่ายเงินบัตรเครดิตไม่จ่ายใครคงจะให้มึงกู้มอไซค์ไม่ผ่านอะไรเงี้ยใครจะให้มึงนะครับเป็น E20 CDI คันนี้ผมบอกก่อนหน้าหลังไม่มีชนเดิมครบหมดเลยนะครับราคาอยู่ที่2ล้าน 90,000 บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อได้วันนี้รถอัปเดตสต็อกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ยังมีรถตู้ให้คุณเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาผ่านนะครับราคา1ล้าน 190,000 บาทฟรีวาระตีให้คุณด้วยทุกอย่างมีจุกนะครับจุก 499,000 บาทคันนี้เรารถ Toyota เอาผ่าน Royal Laos ตัวท็อปนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้เราอัปเดตสต็อกกันสั้นๆสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือ2นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Channel YouTube ของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องช่วงของทำมาหาแดกช่วงออกไปเสือกช่วงรู้ไว้ไม่โง่นะสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยคุณจะไม่พลาดคลิปของเรานะครับและถ้าคุณอยากจะให้กำลังใจเราง่ายนิดเดียว #FC300 เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยตอนนี้นะครับมีคนทำช่องChannel YouTube ขายรถแบบผมนะครับหลายๆคนก็ฝากก็ให้กำลังใจด้วยแต่อย่าลืมช่องของ300กลัดไลท์โชว์รูมนะครับวันนี้สำหรับผมไปแล้วนะครับฝากกดติดตามกดซีเฟิร์สให้กับเพจนี้ด้วยแล้วฝากเพจใหม่ทำมาหาแดกนะครับเราคัดรถดีๆมาให้คุณแน่นอนเท่าที่ผมจะทำได้แล้วก็ราคาพิเศษให้ผมเหลือแดกเหลือใช้ด้วยนะครับจัดไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ